ปิดประวัติออสคิริบูนนะฮะนักร้องขวัญใจยุค80เส้นทางดนตรีชีวิตส่วนตัวปิดตำนานในวัย57ปีเปิดประวัติออสคิริบูนนักร้องดังขวัญใจยุค80ยุคบุกเบิกวงบอยแบนด์เสียงนุ่มมหาเสน่ห์เจ้าของฉายาลูกคอ7ชั้นเผยเส้นทางสายดนตรีและชีวิตส่วนตัวสู่เจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีก่อนมะเร็งคล้าชีวิตในวัย57ปีนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะครับที่ทำเอาแฟนคลับใจสลายไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวว่าออสคิริบูนนะครับนักร้องชื่อดังขวัญใจยุค80เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่16ตุลาคม2564ที่ผ่านมาจากอาการป่วยมะเร็งสมองนะฮะเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่การจากไปครั้งนี้ทางทีมข่าวพีนิวนะครับจะพาย้อนวันเวลาไปทำความรู้จักกับนักร้องในตำนานคนนี้กันนะครับสำหรับออสคิริบูนนะครับมีชื่อจริงว่ารณชัยถมยาปริวัตรนะฮะเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2507เป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้เป็นนักร้องนำและหัวหน้าวงคิริบูนนะครับสังกัด RS ลักษณะแนวเพลงเป็นแนวสตริงคอมโบตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมานะครับเพลงที่มีชื่อเสียงอย่างมากเช่นรอวันฉันรักเธอออสคิริบูนมีความสามารถหลากหลายด้านนะครับเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแสดงและนักแต่งเพลงโดยมีผลงานในนามวงคิริบูนจำนวน6ชุดบอกได้เลยนะครับว่าเสียงของออสนุ่มฟังสบายแถมยังได้รับฉายาลูกคอ7ชั้นในช่วงที่อยู่กับวงคิริบูนนะครับออสได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักร้องชายและหญิงที่ร้องเพลงคู่แนวลูกกรุงนะครับในชุดรวมดาวพบดาวและนพก้าวตั้งแต่ปี2527โดยมากร้องคู่กับอัชพันนีหานรงค์นะครับหรือโอปุยฝ้ายซึ่งเป็นนักร้องคู่ขวัญจนได้ออกอัลบั้มเต็มคู่กัน1ชุดทั้งนี้ออสคิริบูนนะครับมีอัลบั้มเดียวออกมานับ10ชุดภายหลังจากการยุบวงและเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกคือความรักของคุณฉุยนะครับในปี2532คู่กับรัชนกภูลพลินนะฮะแฟนเพลงทั้งยุคเก่าและยุคใหม่นะครับยังได้เห็นผลงานบนเวทีคอนเสิร์ตของออสกับเพื่อนๆศิลปินในยุคเดียวกันนะครับในนามของวง The Palace อีกด้วยนะฮะส่วนชีวิตรักในปี2532นะครับออสคิริบูนได้แต่งงานกับเอกประภัสรานะครับหลังคบหาดูใจกันนานกว่า7ปีและมีลูกสาวด้วยกัน1คนนะครับคือน้องเอิร์กปัจจุบันนะฮะออสเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีเพื่อการเรียนรู้คิริบูน Genius Musicผลงานล่าสุดเมื่อปี2561นะครับออสได้ไปออกรายการ The Masked Singer หน้ากากนักร้องซีซั่นที่4ฉายาหน้ากากมะพร้าวนะครับและในปี2512ออสได้ร่วมแสดงในละครชุดเรื่อง Freeze of Time กาละครั้งหนึ่งรักของเราทางช่อง GMM 25ต่อมานะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2563ออสคิริบูนไปร้องเพลงโชว์ในคอนเสิร์ตกินลมชมสะพานเปิดสำรับเมืองการตำนานอาหารอร่อยเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะฮะณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจนกระทั่งคืนวันที่16ตุลาคม2564นะครับออสคิริบูนเสียชีวิตในวัย57ปีด้วยโรคมะเร็งสมองสร้างความเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนเพลงเป็นอย่างมากทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ